Ford Everest นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือและสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผมเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะเป็นตัวชุดคานลากเรือตรงรุ่นนะครับจุดเชื่อมจุดยึดนะครับแข็งแรงนะครับคอน powder flow เรียบร้อยนะครับกันสนิทนะครับอันนี้ตัวเป็นแบนยึดฝั่งซ้ายนะครับตัวชิ้นงานนะครับพ่นเรียบร้อยนะครับแบนยึดฝั่งขวานะครับต่อไปนะครับตัวชุดน็อตยึดนะครับผมจะเป็นน็อตยึดตรงรุ่นกับตัวรถต่อไปจะเป็นหัวบอลนะครับตัวนี้จะเป็นหัวบอลขนาด50มิลนะครับวิธีการใช้งานเสียบเข้าไปในกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมและใช้ตัวนี้นะครับตัวปินล็อกนะครับผมล็อกตัวด้านข้างของตัวตะขอล่างนะครับไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมแล้วดึงตัวหัวบอลออกเก็บเข้าในถุงผ้านะครับผมตัวช่องว่างนะครับจะมีจุกอุดปลายนะครับปิดเพื่อความสวยงามนะครับความเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับเป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับหลังจากติดตั้งตัว Ford Everest เสร็จจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับผม